เราจะคุยกับชาวพี่ๆชาวบ้านกันนิดนึงสวัสดีค่ะยังไงกันบ้างคะสบายดีนะคะสบายดีค่ะอยู่ที่บ้านกันมาหลายวันแล้วหลายวันแล้วค่ะพี่ๆที่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของภาค3ดูแลกันเป็นอย่างดีดูแลกันอย่างดีค่ะแต่ที่สำคัญต้องชื่นชมนะเพราะว่าชาวบ้านที่นี่คือเขาก็สามัคคีอ่ะใช่ปฏิบัติตามให้ความร่วมมือยังจะฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนไหมคะเรื่องของโควิด19ก็ดูแลตัวเองกันไปแล้วตอนนี้ปฏิบัติตัวกันยังไงบ้างก็อยู่ในบ้านแล้วก็ใส่แมสตลอดเวลาก็คือออกนอกบ้านนี่ก็คือ1บ้านก็คือ1คนเองค่ะที่ออกไปข้างนอกไปซื้อกับข้าวอะไรแบบนี้ออกเข้ามาค่ะทำไมเราถึงร่วมมือเพราะอะไรทำไมเราถึงอยากจะร่วมมือก็คือว่าโรคเนี้ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมคะว่าอยู่ตรงไหนอะไรยังไงเราก็ต้องระวังตัวเองระวังสังคมใช่ไหมคนรอบข้างของเรามีอีกหลายคนที่บ้านถ้าเราออกไปเราก็ต้องดูแลหนูก็ซื้อเจลพกด้วยค่ะล้างเหงื่อเนี่ยกลับบ้านต้องอาบน้ำเลยเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรแบบเนี้ยชุดที่ออกไปข้างนอกนี่ก็คือซักเลยอะไรแบบนี้ค่ะแสดงว่าการปฏิบัติตัวของเรานี่ก็เข้มข้นเหมือนกันนะคะสู้ๆยังสู้ไหวนะคะเพื่อค่ะเดี๋ยวก็คงจะผ่านพ้นได้แล้วค่ะขอบคุณมากค่ะ